วัสดีครับผมกิตติพันธภาสนะครับผู้สื่อข่าวจากประชาไทยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของเอกชัยหงส์กังวานนะครับผมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะครับอ๋อไปฮะโอเคพี่ไปก่อนก็ได้ครับผมเฮียๆอย่างเงี้ยไปรับแดงก็ขณะนี้นะฮะได้มีมวลชนกลุ่มหนึ่งนะฮะมาดักรอเอกชัยหงส์กังวานอยู่ที่หน้าบริเวณหน้าบ้านนะครับผมมีเด็ดเอารถมาขนพรุ่งนี้ไปเดี๋ยววันแรกผมแจ้งปั๊มแล้วห้าคนนะคนนั้นด้วยคนที่ยืนอยู่หลังเตาไฟฟ้าตรงนั้นมีคนเดิมห้าคนมีเด็ดขอรถมาเลยเอาไปหมดเลยไปล้อมหน่อยเดี๋ยวพวกเรามายืนตรงนี้ก่อนนะที่มาป่วนแล้วเนี่ยเรายืนรอตรงนี้ก่อนนะก็ขณะนี้นะครับผมได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เรียกตัวทางกลุ่มมวลชนดังกล่าวนะฮะมารวมตัวกันซึ่งภายในกิจกรรมในวันนี้นะฮะทางคุณเอกชัยหงส์กังวานก็จะได้มีนัดหมายในการทำกิจกรรมตามที่เอกชัยได้แจ้งไว้นะครับก็คือในเวลา10นาฬิกานะครับจะทำการฝังหมุดใหม่นะฮะหมุด2020บริเวณที่พระบรมรูปทรงม้านะครับผมแต่ได้ถูกกลุ่มมวลชนได้มาดักรอบริเวณหน้าบ้านของคุณเอกชัยนะครับทำให้ไม่สามารถเดินทางไปร่วมกิจกรรมได้นะครับโดยเบื้องต้นนะครับผมทางคุณเอกชัยหงส์กังวานได้อธิบายว่าได้มีกลุ่มมวลชนมาดักรอประมาณเวลาตีสี่โมงเช้านะครับผมได้เห็นกลุ่มมวลชนเริ่มทยอยมาดักรอบริเวณหน้าบ้าน4โมงเช้าครับผมซึ่งขณะนี้เวลา7โมงครึ่งนะครับผมก็กลุ่มมวลชนชายชุดดำก็ได้ทยอยเดินทางมาเรื่อยๆนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบมาดูแลอยู่นะครับรายงานอีกรอบนึงนะครับผมขณะนี้นะครับผมได้ยืนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านของเอกชัยหงส์กังวานนะครับผมนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะซึ่งขณะนี้ได้มีมวลชนนะครับผมมาปิดล้อมหน้าบริเวณหน้าบ้านของทางคุณเอกชัยนะครับซึ่งเบื้องต้นทราบข่าวมาว่าในวันนี้นะฮะทางคุณเอกชัยก็มีกิจกรรมการนัดหมายทำกิจกรรมในเวลา10โมงเช้านะครับผมที่จะเดินทางไปฝังหมุดคณะราษฎรใหม่นะครับที่บริเวณพระบรมรูปทรงม้าครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีมวลชนนะครับผมได้มาปิดล้อมบริเวณหน้าบ้านของคุณเอกชัยนะครับไม่ให้ได้เดินทางไปตามกิจกรรมดังกล่าวนะครับโดยเบื้องต้นนะครับผมได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผมกว่าประมาณ 4-5 นายนะฮะได้มาดูแลบริเวณหน้าบ้านของคุณเอกชัยนะครับผมอ
ขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการเชิญกลุ่มมวลชนนะครับที่ได้มาปิดล้อมนะครับผมขึ้นรถกระบะดังกล่าวนะครับก็ทางตำรวจนะครับได้เชิญกลุ่มมวลชนดังกล่าวนะครับผมได้เชิญตัวไปที่สน.นะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นสน.โชคชัยหรือเปล่านะครับลาดพร้าวใช่ไหมเป็นสน.ลาดพร้าวนะครับผมพี่ครับขอสัมภาษณ์เพิ่มได้ไหมว่าจะทำยังไงดำเนินการยังไงต่อไปครับไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรครับโอเคครับก็ทางกลุ่มมวลชนประมาณ10กว่าคนนะครับผมได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญตัวไปที่สน.ลาดพร้าวนะครับผมอีกสักครู่ก็จะมีรถของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมารับคุณเอกชัยหงกังวานนะครับผมไม่มีครับผมน่าจะเรียกแก๊ปไปเองหรือว่าถ้าผมติดไปกับพี่ได้ก็จะดีมากอีกสักครู่นะครับผมทางคุณเอกชัยนะครับก็จะเดินทางไปที่สน.ลาดพร้าวนะครับผมไม่ได้ให้ผมเรียกค่าเสียเวลาใช่ไหมไปแล้วก็ไปครับตำรวจไม่อยากให้มีเหตุหรอกไม่มีใครอยากพี่เอกชัยครับเดี๋ยวหลังจากนี้ได้จะทำการดำเนินการยังไงต่อบ้างครับตอนนี้ตำรวจบอกว่าจำเป็นที่ต้องไปที่สน.ลาดพร้าวเพื่อแจ้งข้อหาครับยังคงยืนยันในกิจกรรม10โมงเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคครับ
อีกสักครู่นะครับทางคุณเอกชัยนะก็จะได้เดินทางไปที่สน.ราชพร้าวนะครับผมเพื่อที่จะดำเนินการกับกลุ่มมวลชนที่มาปิดล้อมบริเวณหน้าบ้านของคุณเอกชัยนะครับผมโดยการขึ้นรถจักรยานยนต์ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปที่สน.ราชพร้าวนะครับทางคุณเอกชัยหงกังวานนะครับก็ได้เดินทางไปที่สน.ลาดพร้าวเพื่อที่จะดำเนินคดีกับทางกลุ่มมวลชนที่เดินทางมาปิดล้อมบริเวณหน้าบ้านเพื่อไม่ให้ไปร่วมกิจกรรมหรือจัดกิจกรรมฝังหมุดคณะราษฎรที่บริเวณพระบรมรูปทรงม้านะครับผมขณะนี้ก็ได้เดินทางไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอีกสักครู่ผมจะเดินทางไปที่สน.ลาดพร้าวนะครับผมขออนุญาตจบการไลฟ์เพียงเท่านี้ครับ